็นเบอร์แรกของค่าย E29 Music Identity อย่างน้องแองจี้นั่นเองนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะดิฉันก็มีแพลนสำหรับซิงเกิลแรกที่ใช้ชื่อว่า I'm In Love มาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะโดยแองจี้นะคะจะปล่อยโปสเตอร์คอนเซปต์มิวสิกวิดีโอในวันที่26กันยายนนี้เวลา5โมงเย็นค่ะหลังจากนั้นในวันที่27กันยายนเวลา1ทุ่มตรงจะปล่อยทีเซอร์ให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกนะคะและในวันที่29กันยายนเวลา1ทุ่มตรงเช่นเดียวกันก็จะปล่อยซิงเกิลแรกที่ใช้ชื่อว่า I'm In Love ในทุกช่องทางเลยค่ะรวมถึง MV ก็จะปล่อยให้ได้ชมกันทาง YouTube ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆห้ามพลาดกันเลยค่ะ